g u a r d i a n of Galaxy ก o l ่นะ,ะก็ปล่อยตัวอย่างที่3ออกมาเรียบร้อยแล้วผมไม่รู้ว่าจะไล่เรียงตัวอย่างไงเพราะมันเยอะมากนะครับแต่ก็เดี๋ยวเรามาเจาะตื้นคือต้องบอกว่าเจาะตื้นคืออะไรเจาะตื้นคือการหยิบบางอย่างออกมาพูดพูดพูดผมจะไม่ทุกเฟรมต้องบอกว่าผมจะไม่เล่นทุกเฟรมเพราะบางทีผมรู้สึกว่าตัวอย่างเนี้ยมันมันเหมือนเป็นส่วนขยายของตัวอย่างที่แล้วยังไงชอบกลนเพราะเราไม่ได้รู้พอดเพิ่มเราไม่ได้รู้อะไรเพริ่มเพราะฉะนั้น ผมจะพูดประเด็นที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจว่ะเอ้ยมันน่าหยิบมาเอ้ยหรือว่ามันเล่าเรื่องอย่างนี้เอ๊ะตัวนี้คือตัวอะไรเอ๊ะตัวนู้นคือตัวอะไรเฉยๆนะบอกไว้ก่อนนะครับมันไม่ได้บอกว่าแข็งเราไม่ได้แข็งมากแบบจ u s t ู o it นะบอกไว้ก่อนนะโอเคนะฮะรูปแรกอ่านี่ก็จะเป็นของในตัวอย่างเก่านะฮะซึ่งซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ย มันใช้เป็นตัวละครตัวนี้บ่อยเป็นฉากเปิดมาซึ่งโอเคมันเป็นที่บางอย่างซึ่งเราก็ไม่รู้มีเหมือนมีพลังงานรอบๆอบแล้วก็มีตัวนี้หลุดออกมาจากฟ้านะฮะซึ่งก็ฉากนี้ท่านได้เห็นครับแร็กกระโดดเข้าไปหาแล้วคงโดนกินแล้วก็มีฉากเอร์พยายามออกมานะฮะแต่ที่ผมแปลกใจคือซีนต่อมาคือซีนนี้ครับเราเห็นได้ว่าโอเคล็อกเก็ตและคูนู่นนั่นนี่เอาแล้วใจดีจังตัวโนว้ตัวนี้มาเราเห็นได้ว่ากรูดสังเกตนะครับกรูดไม่ได้ใส่ชุดอะไรแต่พอไม่กี่ฉากต่อมาเราเจอซีนนี้ครับ ปุ่มกรูดในที่เดิมเลยนะใส่ชุดมันแปลว่าอะไรในไอเดียของผมนะผมคิดว่านะคิดว่าคิดว่านี่คือฐานบัญชาการของกาเดียนคิดว่านี่คือสิ่งที่กาเดียนทําในความเป็นรเพราะในภาคที่แล้วเราสึกว่าเฮ้ยมซฟจัก,กวาแล้ว กงเองไปทําอะไรกันวะผมคิดว่านี่คือคือจ็อบหลักของการเดีนะ็คืออาจจะเป็นการที่ว่าอาส่งมอนสเตอร์มาจัดการมอนสเตอร์โดยโดยอันนี้เป็นแบบเหมือนสิ่งที่ดึงดูดมอนสเตอร์มาแต่ละวันก็คือสู้พยายามเอาชนะนู่นนั่นนี่หากินด้วยวิธีาอาจจะเป็นการนำจัดสัประาดที่ ดาวดวงนู้นไม่ต้องการดาวดวงนี้ไม่ต้องการ,าววการและฐานนี่อาจจะเป็นฐานที่แบบว่าพวกเขาต้องพกไปในทุกครั้งเพราะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันเหมือนเดิมเลยแต่ชุดกู๊ดเปลี่ยนซึ่งผมรู้สึกว่าไอชุดกู๊ดเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงหลังของหนังว่าผ่านผ่านมาแล้วแกได้มีชุดใสเป็นของตัวเองแล้วนี่อาจจะเป็นซีนจบของหนัง้วยซ้ำว่า จะสู้ไอตัวใหม่คือเหมือนว่าไปไป,ไปย้อนกลับเหมือนตอนเริ่มก็คือกลับไปทางานเหมือนเดิมแล้วก็มีกู๊ดเสียบนึ่งเป็นเพลงซึ่งไม่แน่อาจจะเป็นซีนจบด้วยซ้ำว่าปึ่งแล้วก็เพลงขึ้นพอเพลงได้ยินเสียงเพลงพึ่งกก็ตัดตัดจอดําผมผมคิดว่านี่อาจจะเป็นซีนจบของหนังด้วยซ้ํานะ ต่อไปนะฮะก็เราได้เจอตัวรลายนะครับก็คือคุณไอเยชานะ,ะซึ่งในคอมิกเนี่ยเขาเป็นหนูว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบขั้นล้ําสุดยอดอะไรประมาณนั้นนะ,ะแต่ว่าตอนนี้ได้ไปอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณอลิซาเบธเดวิกกี้เนี่ยซึ่งซึ่งเป็นคนที่รับบทไอเยชาในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตตัวเดียวแบบในคอมิกแต่เธอเป็นเผ่าพันธ์เผ่าพันธ์นหนึ่งชื่อว่าโซค โซเวเนอร์ so, so er, ใช่กหรันเนี่ยผมขออภัยนะผมอ่านไม่ค่อยเคลียร์เหมือนกันโซเวเนอร์ so er เนี่ยซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่เหมือนกับว่าฉลาดมากเพอร์เฟกมากแบบเป็นมนุษย์ตัวสีทองที่แบบว่าฉลาดที่สุดในจักรวาลแล้วก็แบบเป็นนักฆ่าที่เก่งมากอะไรประมาณนั้นก็อาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่สุดยอดแบบในคอมมิกเท่าไหร่นักนะครับโอเคต่อไปก็เป็นซีนนี้นะฮะที่พูดเรื่องความหวาดกลัวและที่เห็นน้องกู๊ดร้องไห้นะฮะซึ่ง ซึ่งผมไม่คิดว่าปล้องให้เพราะกลัวแต่ผมคิดว่าเราอาจจะสูญเสียสมาชิกคนในคนหนึ่งในกาเดียนไปนะฮะหรือไม่ก็หนึ่งในกาเดียนบาดเจ็บหนักนะ,ะต้องรอต้องรอดูกันนะครับซีนต่อมานะฮะก็จะเป็นซีนของนี้นะฮะเป็นซีนที่นเบล่าไอตัวรัวละครของออขอภยัยกัมโมล่ากับนูเบล่าเจอกันแล้วพูดเรื่องว่าเจเลซี่หรือความอิจฉาริษยานะ,ะซึ่งผมคิดว่าซีนเนี้ยก็เป็นซีนในท้องท้องมะลง ท้องพะโลงใช้กวา่าท้องพะลงได้ไหม,ท,มที่เดียวกันที่เจอตัวเจออ๋โทษทีเจอตัวละครไอเยชานั่นแหละนะอาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเขาไล่ล่าไล่ล่ากันมาถึงดาวดวงนี้แล้วก็แปลว่าโดนจับมาหมดทุกคนนะมาถึงโดยบังเอิญประมาณนั้นนะครับส่วนต่อไปก็จะเห็นได้ว่าเป็นซีนของตัวของเออโรเกตและคูนมาเจอกับตัวแก๊งของเรเวนเรเวนเรเวนนะซึ่ง สังเกตได้ว่าอันนี้อยากให้สังเกตยูี่ขว่วของยานดูนะตัวละครหัวหน้ายานดูนะด้วยอย่างหนึ่งถ้าใครไม่รู้นะครับในคอมมิ์เนี่ยยานดูคือหนึ่งในสมาชิกของการเดยนทาง a วกีศรุ่นแรกนะพวกล็อกเก็ตและคูนกูสตาร์ลอดเนี่ยเป็นการเดยนรุ่น2อนะแต่การเดยนรุ่นแรกเนี่ยหัวหน้าคือยานดูนะสังเกตได้ว่าเขาไม่มีโมฮอคนะอ่าซีนนี้จะเห็นได้ว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าคุ้นเคยแต่ซีนต่อมาซึ่งเป็นซีนจบเพื่อเป็นซีนแบบแอคชั่นซีนแบบเท่ๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าแกมีโมฮอ งั้นแปลว่าฉากนี้อาจจะเป็นฉากในแง่ที่ว่าเป็นฉากเขาเรียกว่าเป็นฉากแฟลตแบ็กหรือเปล่ากลับไปย้อนไปเล่าว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครนี้ว่าทาไมตัวละครนี้ถึงได้มาอยู่ฝั่งพวกพระเอกได้หรือมันเกิดอะไรขึ้นจ,จะเป็นสิ่งที่ยานดูเล่าให้ฟังก็ได้เพราะว่าจากเรื่องย่อเนี่ยเราจะรู้ว่ายานดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าโดนลูกน้องลูกน้องแบบสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้ใจอ่อนกับกับคริสแพทหรือตัวละครของซาร์ลอตมากมาก,มากนักเพราะว่า เป็นลูกหรือเปล่าอาจจะไม่เชื่อมั่นเลยอาจจะโดนหักหลังแล้วนี่นี่อาจจะเป็นช่วงที่แกพยายามจะรวบรวมพวกคืนนะฮะก็จะเป็นช่วงที่แกโมฮอ,อกอันนี้จ,จะเป็นช่วงที่ลูกน้องยังอยู่กับแกอยู่นะโอเคนะครับสินต่อไปนะก็จะเป็นสีนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่านี่ผมคิดว่านี่คือล a าส์แบทเทิลนี่คือการคลายแม็กชุดสุดท้ายแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือยานของพวกอเยชานะก็จะเห็นได้ว่าเยอะจํานวนมหาศาลมากๆนะครับต่อไปนะฮะซีนี้นะครับ ซีนที่เหมือนกับว่าสู้ในบางอย่างแล้วจะเห็นว่ากอนที่กระโดดออกไปทั้งแลคคูนทั้งทั้งโรเกตแล้วก็ทั้งสตาร์ลอดกระโดดออกไปหาบางอย่างซึ่งมีลักษณะเป็นดาวกลมๆนะอยากให้จําตรงนี้ไว้นะว่าเฮ้ยมียานยาวเลยที่มันหน้าตาแปลกๆอยู่นะซีนต่อไปก็จะเห็นว่านี่จะน่าะผมคิดว่านี่คือคือคือดาวที่พวกเอเยชาอยู่แล้วพวกนี้มันดันมาไล่ล่ากันเราเห็นได้ว่ามีใครบางอย่างขับยานยิงกำกำล อาโมล่ามานะฮะแล้วก็จะเน้นว่าเธอพยายามสู้โดยการเอาปืนกลยิงอัดผมก็นิดคิดว่านี่แหละในยานก็คือ,อนูเบลล่าแล้วเธอก็พยายามสู้กันแล้วก็สู้ไปสู้มาแล้วสุดท้ายแล้วโดนไอเยชาเอ่อจนแก๊งไอเยชาจับมานะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้มีความหมายอนะไรมากแต่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่ามันสวยอะคือคือตัวอ,อย่างกาเดียนเนี่ยผมรู้สึกว่าภาคเนี้ยมันมันสวยกว่าภาคเดิมเยอะภาคที่แล้วมันจะมีความเขาเรียกว่ามีความเป็น มีความเป็นอากาศแบบฟ้าๆนี่คืออ๋อมันจะเป็นแบบท้องฟ้าแดดจ้าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยแต่ภาคนี้แบบทุกทุกทุกอันเลยนะทุกทุกสีถูกเล่นมาแบบสวยมากก็เห็นได้ว่ามันถ้าเป็นดาวอเยช้าจะเป็นเหลืองน้ําเงินใช่ไหมอันนี้จะมีความเป็นเขียวมีความม่วงคือคือหลายๆครั้งเราเห็นจักรวาลที่แบบเล่นเรื่องเล่นเรื่องเขาเรียกไงเล่นเรื่องจักรวาลเอ่อเล่นเรื่องอวกาศเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีเดิมๆอ่ะถ้าเป็นเอเลี่ยนก็เป็นสีดําถ้าเป็นสตาร์วอลก็จะเป็นสีหนึ่งคือ คือมันมีความเรลไสติกของมันอยู่ในตัวเองสูงอ่ะคือมันเป็นความเรลไสติกสูงแต่ว่าถ้าเป็นการ์ดี้แล้วมันเหมือนกับว่าไอความเรลไสติก่ังนั้นมันไม่จําเป็นมันเหมือนเป็นเป็นหนังย้อนยุค80สามารถเล่นเสียอะไรก็ได้แล้วผมอย่างนึงที่ผมประทับใจมากๆในเฟรมนี้ในสานนี้คือสีเปื้อสตาร์ลอดคือดูดิคือมันเมื่อก่อนมันยิงกันปิ้วปิ้วปิ้วรู้สึกมันยิงปิ้วปิ้วแต่อันนี้มันยิงเหมือนเป็นพลุเลยมันจะไปพุ่งเป็นลูกไฟวู่ฟูมากกว่าจะเป็นแค่แบบว่่าแแคบบ แค่แบบเสียงวิววิววแบบพวกเลเซอร์ธรรมดาผมรู้สึกโหม,มันมันสวยมากๆนะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นฉากที่พวกกาเดียนนะซึ่งพร้อมสมาชิกใหม่เนี่ยทั้งแมนติชทั้งนูเบลลากระทืบป,ประตูไปที่ที่ไหนสักที่นะซึ่งอันนี้ผมไม่ผมไม่คิดว่าคือผมไม่คิดว่าคือคือไอเยชาผมไม่คิดว่านั่นคือดาวของไอเยชาเพราะาดูจากสีที่เลือกใช้ดูจากประตูกระจกแล้วมันมันไอประตูเนี่ยมันมันโครดีไซน์เลยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่า ไปที่ไหนไม่แน่อาจจะมีการซ่อนลาสบอสไว้ก็ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะนี่คือที่นี่แหละผมรู้สึกว่ามันน่าจะคือที่นี่แหละแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้บ้านเมืองที่ดูสงบสงบแบนี้มันต้องมีการพังประตูเข้าไปมันมันมีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่านะฮะสิ่งต่อไปก็จะเห็นได้ว่าไอ้ดาวที่ผมเห็นไหมไอ้่างที่จําได้ใช่ไหมเช่ให้ดูรลอกเก็เนี่ยมันกําลังทนทําลายซึ่งผมก็ลังเลใจ50 50เหมือนกันนะว่าไอ้ยาในดาวเนี้กับอันนี้มันที่เดียวกันหรือเปล่า แต่ก็ไม่แน่เพราะว่าโทนสีมันคล้ายกันมากก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะฮะก็เป็นฉากสุดท้ายของเรื่องซึ่งใครพวกนูเบล่าพวกกาดิเทลกาเล็กซี่พวกกอม o อลพวกสตาร์ลอร์ดเกกนี่ยกำลังมาหาใครสักคนนะซึ่งซีนนี้ก็ค่อนข้างทางทางซ้ายเนี่ยน่าจะเป็น m a n t ิสนั่นแหละน่าจะเป็นอันเนี้ยซีนนี้เป็นซีนต้นเรื่องนะครับซึ่งเจมการออกมาบอกแล้วว่าซีนี้เป็นแบบว่า สินาทีแรกสิบนาทีแรกของหนังเลยเพราะฉะั้นไม่สปอยนะก็จะมีตัวละครที่ชื่อว่านี่นครับมีคนออกมาบอกว่าฉันเป็นพ่อนายพีเตอร์ซึ่งผมรู้สึกแบบนิดนึงอะ่ะคือทำผมรู้สึกว่าตอนที่สตาร์ลอรถามว่าเคยเป็นใครถ้าเขาบอกว่า I am your father แบบที่ d a r ์ h เ a เดอบอกกับลุคสกายวอลเกอร์นะมันจะเป็นอะไรที่ผมรู้สึกแบบกรี๊ดอะกรี๊ดอะต่อมตอมกรี๊ดมันมันพุ่งขึ้นมามาก แต่ว่าดันไม่พูดอย่างนั้นดันพูดแบบอื่นซึ่งก็รู้สึกว่าเออเซงหน่อยๆไม่แน่ไม่แน่นะในหนังจริงอาจจะพูด am your father ก็ได้นะลองดูแล้วกันนะครับเป็นผมเป็นเจมกันนะผมจะเอาคัดที่พูด am your father แน่นอนมาใส่ในหนังผมรู้สึกว่าแม่งแม่งจะเป็นการเป็นการกีกแบบสุดๆมากๆเพราะหนามาเวลเองก็เคยพูดเรื่อง Star w a r s มาแล้วในซีบิววอร์นะจ,จะพูดทีจะเป็นไรไปนะครับซึ่งตัวละครของพ่อของตัวละคร s t a r l o r d เนี่ยคือ,คอ อีโก้นะฮะ, e go, ะ,ฮะนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอีโก้เดอะลิฟวิ่งแพลเน็ตนะครับซึ่งแกเป็นดวงดาวที่มีชีวิตนะ,ะเห็นได้ว่าน่าขายกันมากนะก็เป็นไปได้ซึ่งทําให้ผมมีไอเดียประหลาดๆขึ้นมาว่าไอดาวที่เราเห็นว่ามันสู้กันไปสู้กันมาปกป้องอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออีโก้หรือเปล่ามันคือตัวละครของเคิร์ลัสเซลหรือเปล่าเพราะในในแง่น,นี้อันเนี้ยจะเห็นได้ว่ามันไม่เหมือนมันไม่เหมือนไอนี่เลยนะมันไม่เหมือน ไม,ม่เหมือนดาวที่เราเห็นก่อนหน้านี้เลยว่าอันนั้นมันสีม่วงสีอะไรพวกนี้แต่เนี่ยเหมือนว่าอันนี้จะเป็นฟอร์มร่างมนุษย์ของแกที่หลบอยู่ที่นี่แต่ว่าพอออกนอกอากาศแล้วแกจะกลายเป็นดาวหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมซึ่งถ้าเราออกมาเทียบกันจริงๆแล้วอะสีของดาวกับสีในคอมิกส์อะอ้าวท่ีครับสีในคอมมิกเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันมากเลยมันเป็นโทนสีเดียวกันเลยผมคิดว่าในองคสาของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะสู้กันเพื่อป้องกันตัวอีโก้ไว เพื่อป้องกันไม่ให้เขาตายหรือไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นกับตัวอีโก้นี่แหละให้มันให้มัน,มนทุกคนต้องมาออกอ,อกมาปกป้องต้องมาบินต้องมาระเบิดดาวต้องมาสู้นั้นเพื่อปกป้องอีโก้ไว้น่าจะเป็นในรูปแบบนี้มากกว่านะฮะส่วนตัวนะในความเห็นผมนะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ไม่ได้ชอบตัวอย่างนี้มากนะักคือรู้สึกเลยว่าเราชอบตัวอย่างอื่นมากกว่าเรารู้สึกว่าตัวอย่างนี้มัน มันตลกน้อยกว่าตัวอย่างอื่นนะพูดตรงๆมันตลกน้อยกว่าตัวอย่างอื่นมันขายฉากแอคชั่นมากกว่าตัวอย่างอื่นมันขายเรื่องว่าเฮ้ยพระเอกมันจะไปเจอข้อมันแล้วว่ะคือผมรู้สึกว่ามันมันขายในแง่นั้นแทนที่มันจะขายตลกแบบเดิมๆซึ่งผมรู้สึกว่าเสน่ห์ของกาเดนเอากาเ a xy อ่อะมันไม่ใช่แอคชั่นตั้งแต่แรกอีกแล้วมันคือมันคือเหมือนกับได้ไปเจอเพื่อนเก่าคือมันรู้สึกแบบคนดูตัวอย่างแรกทีเซอร์แรกไหมต่อไอทีเซอร์ที่แร็กกิน มันทาให้เราอยากดูมากเลยเพ,เ,พเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าจะไปดูฉากแอคชั่นดูอะไรบ้างมาแต่เราอยากดูว่ากลับมาเจอไอ้แก๊งเกนเกียนเ,เพื่อเราเกนเกียร์ที่แบบเราเคยสนุกมีความแฮปปี้ด้วยกันมากๆก,ก,กลับมาเจอพวกเขากันอีกครั้งเพราะฉะนั้นเพเลยผมรู้สึกว่าอันนี้เพราะมันไปโฟกัสที่ทแอคชั่นเยอะเกินมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ตื่นเต้นกับมันเท่าตอนที่มันขายความตลกขายความเป็นเพื่อนกับมาขายมุกตลกยิงกันบ้าๆแบบผมตื่นเต้นอะไรแบบนั้นมากกว่านะครับ แต่โดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าถ้ามันขายแมสมันคงต้องขายอันแบบนี้ด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจมากๆในตัวอย่างนี้คือเราไม่รู้เรื่องย่ออะไรเลยคือตัวอย่างกาเดียนเปตนตวที่3แล้วอีก2เดือนนะเมสสาพ,พุสภาอีก2เดือนเท่าน,นั้นนะหนังจะเข้าฉายแล้วเรายังไม่รู้เรื่องย่อเราไม่รู้อะไรเลยซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยในหนังระดับนี้ในหนังระดับมาเวลในหนังระดับแบบดิสนียะ การอีก2เดือนไม่ปล่อยเรื่องย่อนี่นี่ถือว่าโหดมากๆนะครับถือว่าโขห,หนังมันกล้าหาญแล้วก็ยังกลุ่มไวผมเรคิดว่าต้องมีบอสอะไรสักใหญ่โตที่ไม่ใช่อายชาแน่นอนนะผมว่ามันต้องมีบอสที่มันซ่อนอยู่ก็รอรุนล้วกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะฮะแล้วก็สุดท้ายมีใบปิดออกมาด้วยนะไม่พูดถึงไม่ได้แสบจริงๆนะฮะเป็นใบ,บปิดรูปนี้นะฮะซึ่ง <laughs> ประหลาด ตามสไตล์นะก็จะมีสตาร์ลอดมันยืนเต้นฟังเพลงอยู่ก็เป็นน้าถือว่าเป็นใบปิดซูเปอร์ฮีโร่ที่ประหลาดที่สุดในจักรวาลน,นี้จักรวาลหน้าไม่รู้จักรวาลไหนนะครับก็โอเคคิดเห็นยังไงครับชอบไม่ชอบชอบเกินเก่ามากกว่ามนผมหรือเปล่าหรือชอบอันนี้มากกว่าหรือมีทฤษฎีอะไรที่มันแตกต่างจากผมหรือรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยผิดนะผมคิดว่าอย่างนี้มากกว่าบอกมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ